สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนแล้วครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับในวันนี้นะครับก็ลำสุดท้ายนะครับกับวอเกล่าก็จะเป็นกล่องเคบาเหลืองนะครับอันนี้เอามาให้เปลี่ยนสโวยกพีทอีกเช่นเคยนะครับเป็นสโวยกพีทเป็นของ eMac นะครับเป็นของ eMac เป็น3ตัวเลยนะครับเปลี่ยนจากTurbo Pro แล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะฮะอีกตัวนึงเป็น3ตัวเลยยกพีทแล้วก็กล่องเป็นเคบาเหลืองนะครับสปีดก็เหมือนเดิมนะครับของ Skywalker ก็จะเป็นตัว40แอมป์ตัวเป็นแบนนะฮะกันหางก็จะเป็นของ Wokela เช่นเดียวกันนะฮะลำนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นวิทยุของไฟล์ Sky i6x นะครับก็เซตและบินเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะบินให้เพื่อนๆได้ดูสำหรับใครที่มีวอลเกล่าอยู่นะสนใจอยากจะเอามาอัปเกรดนะครับเปลี่ยนวิทยุแล้วก็เปลี่ยนเซอร์โวก็ทำได้นะครับผมทำได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการคว้านข้างบนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เซอร์โวมันยัดเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเซอร์โว eMac จะมีขนาดใหญ่กว่าเซอร์โวเดิมๆพอสมควรนะครับมันจะยัดเข้าไม่ได้นะครับก็เลยจะต้องมีการบากข้างบนนะครับตรงเนี้ยให้มันยัดเข้าไปได้ให้ได้นะครับวอเกล่าก็จะเป็นชุดหางเป็นสายพานนะครับเป็นสายพานแล้วก็ตะเบดเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าพี่แกให้มาหรือเปล่านะแต่ผมก็มีอยู่คู่หนึ่งผมก็เลยเอามาใส่ไว้นะครับแบตก็เป็น 2,200 นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็มารับชมคลิปการบินได้เลยนะครับวิทยุที่ให้มาก็จะเป็นวิทยุของ Fly Sky i6 นะครับตัวนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาบินกันเลยนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ไม่ยากเปิดวิทยุนะครับเสร็จแล้วก็สับสวิตช์ตัวนี้เข้ามานะครับเพื่อเป็นการตัดโฮนนะครับไม่ให้มอเตอร์มันหมุนนะครับในกรณีที่แบบสติ๊กเราไปโดนคันเร่งเองนะฮะก็เสียบแบตรอเซตตัวนะครับโอเคก็บินได้เลยนะครับลำนี้เซตเป็นบินแบบฮอปเดินทางนะครับไม่ได้บินแบบเป็น 3D วอเกล่าถ้าเอามา 3D ได้ไหมก็น่าลองนะฮะแต่ว่าชุดไฟเนี่ยจะต้องอัปเกรดให้มันดีขึ้นนะครับอ่ะบินได้เลยนะครับพื้นฐานตรงนี้ทุกคนจะต้องได้นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยก็คือจะไปต่อได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นการบินพอเนี่ยการเล่นนะครับก็จะต้องหันหัวสี่ทิศให้ได้นะครับหันหัวไปข้างนอกนะครับแบบนี้นะครับหันไปทางซ้ายนะครับแล้วก็หันไปทางขวานะครับต้องกันให้ได้หมดทั้ง4ทิศนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ไม่อยากจะต้องมาฝึกแบบนี้ก็มีวิธีก็คือติดกล่องฮิตวัน GPS เข้าไปนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีเบสิกพื้นฐานอะไรเลยนะฮะหันหัวไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวมดกัดนะฮะมดกัดเดี๋ยวบินต่อนะครับอันนี้เป็นการตั้งแบบโน้ตอินนะครับหันไปทางซ้ายนะครับหันไปทางขวานะครับ
บินได้ปกตินะครับลำนี้ก็กับเทอร์โบ E-Max 3ตัวนะครับเทอร์โบยกพีชนะครับหน่อยนะฮะไปไกลๆแล้วก็เลี้ยงทางกลับมานะตรงนี้จะมีลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับหมุนนะครับหมุนแต่ว่าเจอลมเข้าไปก็เป๋นิดนึงนะครับตั้งรอบประมาณนี้แล้วก็การบินเนี่ยผมตั้งไว้65นะครับอาจจะได้ถึงประมาณ5นาทีนะครับบิน5นาทียังผมว่าได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้า4นาทีก็ควรจะพอแล้วนะฮะโอเคบินแค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวแบตพังนะฮะครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ Servo ยกพีชเป็นของ E-Max นะครับ3ตัวซึ่งเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนอย่างอื่นก็คือไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็เซตแล้วก็บินส่งงานนะครับแต่ว่าลำเนี้ยผมจะบอกว่าเฮดอ่ะค่อนข้างที่จะคอนนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ายังไงเนี่ยถ้ามีงบประมาณสักหน่อยก็อยากให้เปลี่ยนเป็นเฮดของทาลอดไปเลยก็ได้นะครับนะครับเฮดจะสั้นลงสำหรับในวันนี้ผมก็ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นของพี่อารามแล้วนะครับเป็นทาลอดตัว H1 Box นะครับเป็น GBS นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ